รูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้คือหัวของเดียโก้อเวสเก็บไว้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลิสบอนซึ่งช่วงเวลานั้นทางโรงเรียนแพทย์มักนำศพไร้ญาติมาทำการดองไว้เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทำการศึกษากายวิภาคศาสตร์หรือที่ปัจจุบันพวกเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับจริงๆแล้วศีรษะของเดียโก้อเวสก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่หากใครได้รู้ปูมหลังของชายคนนี้ก็อาจมองหน้าเขาด้วยความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือทำไมหัวของดิเอโก้อเวสถึงถูกดองไว้นานกว่า183ปีและปูมหลังของชายคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเดียโก้อเวสเนี่ยคือฆาตกรต่อเนื่องที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งของโปรตุเกสและถูกตัดสินประหารชีวิตไปตั้งแต่ปี1841ซึ่งเป็นทั้งฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของโปรตุเกสและเป็นชายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอซ้ำยังถูกบันทึกว่าทำการสังหารเหยื่อไปมากกว่า70รายซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยนะครับกับการที่คนเพียงคนเดียวสามารถสังหารเหยื่อไปได้มากมายถึงขนาดนี้แต่อะไรกันล่ะครับที่หล่อหลอกให้เขากลายเป็นบุคคลที่เลือดเย็นเริ่มแรกอเวสเกิดที่แคว้นกาลิเซียประเทศสเปนในปี1810หรือประมาณพ.ศ. 2353ของไทยเขาเกิดในครอบครัวฐานะยากจนและเมื่ออายุได้19ปีก็ถูกส่งตัวไปทำงานเป็นเด็กรับใช้ในครอบครัวเศรษฐีที่ลิสบอนเขาเปลี่ยนงานอยู่หลายที่แถมพักหลังๆก็เริ่มทำตัวห่างเขินกับครอบครัวอีกด้วยไม่ค่อยได้ติดต่อไปหาเหมือนแต่ก่อนกระทั่งแม่ของอเวสเสียชีวิตไปในปี1836ประมาณ7ปีหลังจากเขาย้ายมาทำงานที่ลิสบอนซึ่งสร้างความเสียใจแก่อเวสเป็นอย่างมากตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนเก็บตัวดื่มเหล้าหนักและช่วงเวลานี้เองเขาได้รู้จักกับเจ้าของร้านเหล้าสุดสวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าพันนวามาเรียเกรสตูเดสซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้ตกลงคบหาดูใจกันจากนั้นอเวสได้หันหน้าเข้าสู่โลกของอาชญากรรมทั้งเล่นการพนันปล้นชิงทรัพย์เพียงเพราะอยากหาเงินให้ได้มากๆมาปลนเปอร์กิเลสของตัวเองอย่างเช่นการให้มาเรียได้กินของดีๆมีเสื้อผ้าหรูๆใส่เหมือนคนอื่นเขาและสิ่งที่ทำให้เขาก่อเหตุได้ง่ายขึ้นก็เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากตัวของมาเรียเองนั่นแหละครับเนื่องจากเธอเป็นเจ้าของโรงแรมจึงมีอำนาจในการเข้าถึงทุกส่วนเธอก็เลยมอบกุญแจแก่อเวสให้เขาสามารถใช้ทางลับไปยังแกลเลอรี่ใต้ดินรีเซอร์วาโตซึ่งเป็นสะพานส่งน้ำขนาดใหญ่ในความสูง213ฟุตตั้งอยู่เหนือหุบเขาเอลเคนเทลราซึ่งต่อมาอเวสได้ใช้สถานที่นี้ในการก่อเหตุฆาตกรรมจากนั้นอเวสสวมบทบาทฆาตกรเต็มตัวเหยื่อของเขาคือคนเร่ร่อนที่ยากจนบริเวณนั้นเขาฉลาดเลือกตรงไหนรู้ไหมครับอเวสมักเลือกเหยื่ออย่างระมัดระวังโดยพุ่งเป้าไปที่ชาวนาที่มักจะเข้าเมืองลิสบอนผ่านสะพานส่งน้ำเพื่อนำพวกพืชผลเข้ามาขายซึ่งเป็นโอกาสเหมาะสำหรับอเวสที่มีทั้งสถานที่ปลอดคนอยู่ในมือและมีทั้งเหยื่อที่ไร้ทางสู้อยู่ต่อหน้าเขาเชื่อว่าหากคนไร้บ้านพวกนี้ตายไปแน่นอนนะพวกเขาไม่ใช่คนสำคัญซึ่งก็คงไม่มีใครที่คิดจะตามหาหรือให้ความสนใจอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ลงมือโดยหลังจากอเวสทำการปล้นชิงทรัพย์เสร็จแล้วเขาจะทำการปิดตาเหยื่อเหล่านั้นปิดแบบให้มองไม่เห็นอะไรเลยให้ไปลุ้นเอาเองข้างหน้าว่าจะเจอกับอะไรก่อนพาพวกเขาเดินขึ้นไปยังสะพานส่งน้ำในความสูง213ฟุตหรือประมาณ64เมตรคือมันสูงมากเลยนะครับถ้าเอามาเทียบกับความสูงของบ้าน2ชั้นที่เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 9-10 เมตรรวมหลังคาซึ่งหากตกลงมาในความสูงแค่นี้ไม่ขาก็ซี่โครงหักได้ง่ายๆเลยล่ะครับแล้วนับประสาอะไรกับการตกลงมาในความสูง64เมตรอวัยวะภายในคงแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีเลยล่ะครับตั้งแต่ปี1836ถึง1837ในเวลาเพียงแค่1ปีอเวสฆ่าเหยื่อไปแล้วมากกว่า70รายซึ่งในตอนแรกตำรวจก็สันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายธรรมดาแต่พอมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มได้กินตุและมองว่ามันไม่ใช่แหละนี่คือเหตุฆาตกรรมอย่างไม่ต้องสงสัยและสาเหตุที่ไม่สามารถตามจับอเวสได้ทั้งที่เขาฆ่าคนไปแล้วมากมายขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเหยื่อของเขาทุกคนตกลงมาจากความสูงใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงแทบไม่มีร่องรอยใดๆที่จะสาวไปถึงตัวของฆาตกรได้ผู้คนก็เลยตั้งฉายาให้ฆาตกรลึกลับรายนี้ว่าฆาตกรส่งน้ำตามรูปแบบการฆ่าที่เขาทำนั่นแหละครับ
ภายหลังสะพานนาเควดาโต้ก็ได้ถูกรัฐบาลสั่งปิดเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้อีกซึ่งตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นฝีมือของอัลเวสแต่ภายหลังจากที่สะพานถูกปิดนี่แหละครับอัลเวสที่เคยทำทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนจึงจำเป็นต้องหายุทธวิธีหากินรูปแบบใหม่ทีนี้เขาเลือกกระทำการแบบโฉงฉางด้วยการก่อตั้งแก๊งอาชญากรขึ้นแล้วก็บุกปล้นบ้านเศรษฐีในละแวกประเด็นคือเขาได้ฆ่ายกครัวอย่างเลือดเย็นซึ่งพอเขาหันมาใช้วิธีการสังหารแบบนี้มันก็ทำให้ตำรวจแกะรอยได้ง่ายขึ้นกระทั่งในปี1840 3ปีหลังจากสะพานส่งน้ำถูกปิดเอาเวสและพรรคพวกก็ถูกจับกุมตัวในที่สุดและอีก1ปีนับจากนั้นเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอซึ่งเป็นนักโทษรายสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้หลังจากอันเวสเสียชีวิตนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตัดหัวของเขามาดองไว้ในสารฟอร์มาลีนเพื่อหวังศึกษาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้อันเวสทำการสังหารเหยื่อร่วมๆร้อยรายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติที่มนุษย์ทั่วไปจะลงมือได้ถึงขนาดนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีความวิปริตทางจิตถึงกล้ากระทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทีมแพทย์ก็เลยศึกษาเซลล์รีละของอันเวสเพื่อทำนายลักษณะนิสัยผ่านรูปทรงของหัวกะโหลกเพราะเชื่อว่ารูปร่างของกะโหลกศีรษะคนเราเนี่ยมันสามารถบอกลักษณะทางบุคลิกภาพและความชั่วร้ายของตัวอาชญากรได้จุดนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับมันบอกได้จริงๆนะส่วนตัวผมคิดว่าหัวกะโหลกของบุคคลอื่นๆที่มีรูปทรงแบบเดียวกับอเวสมันไม่สามารถตีความได้หรอกครับว่าบุคคลนั้นๆจะต้องเป็นคนชั่วเสมอไปแต่ผมคิดว่ามันเป็นปมจากวัยเด็กมากกว่าส่วนใหญ่แล้วฆาตกรต่อเนื่องในชีวิตจริงที่ผมทำการรีเสิร์ชข้อมูลบ่อยๆพวกเขาล้วนผ่านเหตุการณ์ร้ายๆในวัยเด็กมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูผิดวิธีจากครอบครัวการถูกบูลลี่จากเพื่อนๆมันได้หล่อหลอมให้เป็นฆาตกรอีกแบบนึงนะครับส่วนอีกแบบนึงก็เป็นพวกที่มีอาการทางจิตโดยอาชญากรพวกนี้เนี่ยมักก่อเหตุโดยไร้สามัญสำนึกเฉกเช่นคนปกติทั่วไปแต่ก็มีอยู่อีกส่วนนึงนะครับที่ทำการสังหารเหยื่อเพราะพลั้งมือหรือทำไปเพราะจงใจก็ตามซึ่งจำนวนเหยื่อส่วนใหญ่ในกรณีนี้มักมีแค่รายเดียวอย่างที่พวกเราเห็นทั่วไปในข่าวนั่นแหละครับอย่างเช่นขับรถปาดหน้าหัวร้อนก็ยิงโป้งตายหรือไม่ก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วอารมณ์ฉุนเฉียวก็เลยคว้ามีดไปฟันอันนี้อาจทำไว้ด้วยอารมณ์พลั้งมือหรือจงใจแต่กรณีนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขากระทำไปด้วยรสนิยมส่วนตัวหรือเป็นเพราะความชอบในการสังหารคนซึ่งแตกต่างจากฆาตกรต่อเนื่องกลับมาที่เรื่องของอเวสกันต่อนะครับและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานกว่า183ปีแล้วก็ตามแต่ศีรษะของเดียโก้อเวสที่ได้รับฉายาว่าฆาตกรส่งน้ำซึ่งได้ฆ่าชีวิตเหยื่อมาแล้วกว่าร้อยรายก็ยังคงถูกดองอยู่ในสภาพที่ดีมากโดยถูกเก็บเอาไว้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลิสบอนเป็นวัตถุชิ้นสำคัญที่สุดในจำนวน100ชิ้นสำหรับพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งถูกจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณแห่งชาติในปี2005แถมยังเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปศึกษาได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการจ้องมองที่ไร้ชีวิตชีวาของอเวสและเหล่าคนที่รู้ปูมหลังของเขามาก่อนเมื่อได้ยืนอยู่ต่อหน้าเขามันก็ทำให้เหล่าผู้ที่มาเยือนต้องหวาดกลัวกันทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของหัวฆาตกรที่ถูกดองต่อเนื่องยาวนานกว่า183ปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าศีรษะของอเวสจะสร้างคุณประโยชน์ให้วิทยาการทางการแพทย์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่าหัวของฆาตกรแล้วมันก็ไม่น่าเชิดชูสักเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันผู้คนในยุคปัจจุบันที่มองว่าความตายอาจเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแต่หนึ่งในจำนวนผู้คนเหล่านั้นกลับเลือกอุทิศร่างกายตัวเองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออาจารย์ใหญ่บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีจิตใจอันเป็นกุศลมากเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นการส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยให้ทีมแพทย์ได้นำไปศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการรักษาต่อไปและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของเดียโก้อเวสหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพีลุคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด